นและนี่คือการตามหาสมบัติในตำนานวันพีซและเรื่องราวมีอยู่ว่าราชาจัฟรัดนั้นก่อนตายเขาได้พูดเอาไว้ว่าสมบัติของฉันน่ะเหรออยากได้ฉันเวลาก็ไปตามหาเอาสิฉันถึงต้องยาวไปที่ได้หมดแล้วหลังจากวันนั้นและเราโจรสลัดมากหน้าหลายตาจึงออกเดินทางสู่ทะเลที่กว้างใหญ่เพื่อตามหาสมบัติของราชาโจรสลัดเกเราจูเบโออากิอาซึเนะซาสึเกเราซากิชิมิโยโคซาวันพีซวันที่2ไอ้แฮมวัยรุ่นหาร้านเติมโรบัคอยู่หรือเปล่าครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงร้านเติมโรบัคราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ช็อปแก๊ปร้านนี้บริการดีจริงอัพรวดเร็วทันใจแฮมโรบัคยังคุ้มมากๆครับเอพีเซิร์ฟเวอร์ละที่เลท8เลยโคตรคุ้มเอาละครับเปิดประเด็นมาที่วันนี้นะครับวันที่2ผมโดนทหารเรือโจมตีโดยไปถังตั้งตัวผมกับน้องโฟนะครับจึงช่วยกันกำจัดเจ้าทหารเรือให้รอดพ้นไปออกจากกูและเดินทางไปฟาร์มเย็นเกาะทหารเรือกันเลยทำไมเอาเฮ้ยพ่อมึงไอ้เหี้ยตอนนี้เรือของพังแน่เกิดเหตุไม่คาดฝันเรือทหารเรือยักษ์เข้ามาโจมตีแต่ว่านั่นแหละครับมันโดนน้องโฟกกระทืบยับน้องโฟกนี่คือเพื่อนผมมาช่วยทีแล้วนะโอ้ผลมูติโคเซ็กซี่เลยค่ะเอออยากได้บ้างจังเลยแต่ก็ต้องหักห้ามใจไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมใช้ผลบอมผลที่ฟาร์มดีแบบว่าสุดๆในเกมเลยนะครับอนาคตค่อยเปลี่ยนและในที่สุดก็เดินทางมาถึงเกาะของทหารเรือและทีนี้ผมต้องฟาร์มยันเลเวล50จอดเรือและขึ้นไปบนเกาะรับเควสครับคุยกับคุณลุงช่วยด้วยครับทหารเรือที่นี่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วมาทำร้ายชาวบ้านอย่างพวกเราได้เลยครับถึงแม้ผมจะเป็นโจรสลัดที่ดูเหมือนชั่วร้ายแต่ผมก็ไม่ได้ชั่วร้ายนะเพราะอย่างน้อยลุงก็มีเงินให้กูไม่มีกูไม่ช่วยสาระก่อนความจริงจังทุกครั้งที่ผมอ่านข้อมูล NPC ผมไม่ได้อ่านมันจริงๆเพราะมันยาวมากส่วนใหญ่ผมจะแต่งเรื่องเอาตามที่ผมชอบเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่ามาสนใจเนื้อเรื่องเวลาพูดคุยกับ NPC นะครับกันคนขัดใจหลังจากที่รับเควสลุงเสร็จผมก็เมินเควสลุงไปเพราะว่าสายของผมบอกว่ามีเควสที่ดีกว่านั้นผมไปทำการรับเควสบอสและตีเจ้าบอสมอร์แกนมาถึงก็เปิดบอสเลยพี่สู้ได้เหรอ ไม่ได้ขนาดกูมีสอบปรมาจารย์นะเนี่ยผมโดนมันซัดเป็นกระสอบทรายหลังจากนั้นผมก็ฆ่ามันได้เนื่องจากว่ามีสอบปรมาจารย์ช่วยกูอยู่เป็นเพื่อนรักในอดีตชาติชิโมจิไอ้เหี้ยโคตรเท่เลยว่ะยิสกูแอคได้ว่ะเมื่อกี้กูทำเองว้าววันนี้เมื่อกี้กูฆ่าเองเหมือนกันเมื่อกี้กูสับมันนี่แหละครับคือพลังของผู้กับชาติมาเกิดหลังจากนี้ข้าได้ก็ได้มา3เลเวลและผมก็ได้ของดรอปจากบอสมอร์แกนเป็นหน้ากากโง่ๆอันหนึ่งเมื่อใส่แล้วจะเพิ่มเรื่องให้กับเรานี่เป็นไงนี่มันเท่มากเลยใส่พร้อมกับผ้าปิดตาที่ผมได้มาตอนเริ่มเกมเพราะฉะนั้นเลือดผมจะอัพขึ้นรัวๆหลังจากนั้นถ้าคุณถามถึงความยากลำบากในการฟาร์มผมบอกเลยว่าไอ้เหี้ยโคตรยากผมฟาร์มคนเดียวนะครับลากมอนมาโจมตีด้วยพลังดาบเรวายุตอนแรกกูตั้งชื่อว่าอะไรวะก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับผมฟาร์มอย่างยากลำบากเมื่อสเตมิน่าหมดกูทำยังไงนั่นเหรอกระโดดน้ำทะเลเพื่อฆ่าตัวตายรีฟเตมิน่าใหม่เพราะมันนานชิบหายนั่นแหละครับคุณผู้ชมจุดหมายของผมคือฟาร์มให้เลเวล50แล้วไปเอาที่รีฟเตตหรือว่าเพื่อที่รู้ว่าผมกับชาติมาเกิดที่ให้ผลปีศาจผมในครั้งที่แล้วพอผมได้มาแล้วก็ผมจะรีฟเตตและอัพผลปีศาจให้หมดเลยบอกว่าดาบนะครับมันใช้ยากมากครับคุณผู้ชมคือแบบมันไม่ยอมตายไงแล้วกูต้องแบบฟันหลายรอบมากอะตอนนี้นะครับก็เลเวล50แล้วจะฟาร์มที่เกาะของทหารเรือมันผ่านมาแล้วครับความยากลำบากผมทำการมาเทรดนะครับที่รีฟาเตตกับเรือโบกิ้งไรออน1แอนกูไม่รู้มันชื่ออะไรแต่กูตั้งแล้วล่ะตอนนี้แกชื่อโบกิ้งไรออนปั๊ดหลังจากนั้นผมก็รีฟาเตตและอัพเดวิลฟูด85และเลือด50มาเลยท่าไม้ตายระเบิดปรมาณูไอ้ยิงแม่เนี่ยมึงบอกว่าทีเดียวตายไงนั่นแหละครับดูเหมือนว่ามันจะไม่พอสงสัย9มม.คือคำตอบเอาอ้าเหี้ยเป็ดเอาเดินชมจันเวนเอ้ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมนั้นได้อัพค่าผลปีศาจตอนนี้ผมก็ปลดล็อกสกิลต่างๆเรียบร้อยแล้วเริ่มจากสกิล E เป็นการนะครับกระโดดแล้วใช้ระเบิดใส่ศัตรูปั้งสุดยอดและสกิล R เชคเมทโคตรเท่เล
หรอพี่เบียวชิบหายเป็นการเล็งศัตรูนะครับแล้วก็ยิงมันจากระยะไกลสกิลแซดเป็นการวางระเบิดและสกิลเอ็กซ์เป็นการจับศัตรูนะครับแล้วก็มาระเบิดที่มือและสกิลซีนะครับใช้เลือดในการรวมพลังและระเบิดศัตรูครับใช้มากกูก็ตายโอ้โหว้าวออสพี่มึงดิเอาละครับต่อจากนี้ก็เป็นการเดินทางของจริงผมเดินทางมาที่ท่าเรือใส่เรือกออิ้งไบรอันอะไรวะแต่ที่สำคัญกูเสกเรือไม่เป็นกูทำการเข้าไปในบ้านนะครับและเจอกับคนขายเรือก็ซื้อคอนซ่อมเรือมาด้วยเพื่อมีเหตุฉุกเฉินหลังจากนั้นผมก็เสกเรือเป็นครับและขึ้นเรือพร้อมออกประจนภัยนะครับตอนนี้ผมพร้อมจะไปฟาร์มเกาะต่อไปแล้วเพราะว่าเพื่อนกูเกิน50แล้วไงเอาละครับและนี่คือเรือที่ผมหามาด้วยน้ำแรงตัวเองผมไม่ได้ไปขอใครมานะเรือลำนี้นะครับก็มีปืนใหญ่นะครับสามารถยิงได้แบบ360องศานะครับมีปืนรอบด้านและมีโต๊ะกินข้าวพร้อมกับหนังสือเอาไว้ให้คนที่มีปัญญาอย่างกูอ่านส่วนที่เรือนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่นั้นแหละออกเดินทางได้แล้วคุณผู้ชมจะงงนะครับว่าผมจะไปไหนผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเดินทางออกจากนอกมหาสมุทรและตรงไปเรื่อยตามที่สัญชาตญาณพาผมไปผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหนแต่ขอให้มันเป็นโชคชะตาก็แล้วกันผมนึกว่าการประจนภัยครั้งนี้มันจะสนุกแต่ตอนนี้เริ่มแย่แล้วล่ะครับนอกจากผมจะอยู่บนเรือคนเดียวตอนนี้สุขภาพท้องของผมแทบจะไม่ดีผมไม่ได้ขี้แตกนะครับแต่ตอนนี้ผมหิวมากเพราะว่าผมล่องเรือมา3วันแล้วผมยังไม่เจอเกาะหรืออะไรที่ทำให้ผมนั้นจะมีข้าวกินแต่ทันใดนั้นผมก็เจอกับเกาะบางอย่างไม่สิมันไม่ใช่เกาะนะครับมันเป็นรูปร่างของภัตตาคารอาหารที่นี่มันภัตตาคารอาหารเรื่องชื่อดีนะผมลงจอดเรืออย่างรวดเร็วและเข้ามาที่ภัตตาคารอาหารและสำรวจข้างในข้างล่างนะครับมีศัตรูอยู่เต็มไปหมดส่วนข้างบนนะครับก็มีห้องครัวและมีกล่องสมบัติให้ผมได้เก็บเพื่อเอาเงินและพอผมกระโดดขึ้นมาที่ชั้น3แล้วไปดูข้างหลังผมก็เจอกับวินสโมคซันจิเขายืนอยู่นะครับแล้วบอกว่าคุณต้องการเรียนแบ็กเล็กหรือไม่ผมก็ตอบตกลงทันทีครับว่าเขาคือลูกพี่ที่ผมนับถือเขาคือคนที่จุดประกายให้ผมนั้นแอบส่องสาวในห้องน้ำทุกวันผมต้องการเรียนแบ็กเล็กกับเขานะครับเรียบร้อย 9,000 บาทเอาละครับตอนนี้ผมมีเดินชมจันทร์แล้วแต่ผมมีกระบวนท่าแบ็กเล็กด้วยนะก็ไม่มีใครต้านทานผมได้แต่ปรากฏว่านะครับเหตุการณ์อะไรก็ได้เกิดขึ้นผมนั้นหมดศรัทธาโดยทันทีกูเกลียดมึงผมไม่สามารถใช้เดินชมจันทร์ได้ครับจนกว่ากูจะเลเวล20หมายถึงอัพสแตทแบ็กเล็ก20โอ้ shit กูทำอะไรลงไปแม้แต่กระโดดที่สูงกูยังเจ็บครับผมตอนนี้มีทางเลือกไม่มากนะครับผมจึงต้องเข้าไปโจมตีมอนข้างในและก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมคิดครับเมื่อไม่มีแก๊ปปะกูก็โดนมันต่อยเป็นขี้แถมมันยังเอาลูกซองมาไล่ยิงกูอีกผมตายรัวๆครับต่อให้ใช้ท่าระเบิดก็ไม่สามารถสังหารมันได้ภายในทีเดียวกูท้อมากๆแล้วเควสช่วยทำให้ที่นี่สงบสุขทีกูไม่ทำได้ไหมไม่ได้กูต้องใช้เวลผ่านไปหลายชั่วโมงกูเพิ่งได้เวลมาแค่เนี้ยมาทรมานมากจนผมจะต้องโดดน้ำเพื่อแก้เครียดหลังจากนั้นผมก็ฉลาดผมขึ้นไปบนชั้น2และใช้สกิลระเบิดจากบนนี้นะครับมันก็ตีผมไม่ได้ผมฟาร์มแบบนี้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรลงไปรับเควสและก็ระเบิดจนเลเวลผมร้อยกว่าในที่สุดผมก็จะได้ออกจากที่นี่สักทีแถมผมยังได้วิชาแก้โปะคืนมาด้วยแถมแบ็กเล็กก็มีสกิลเพิ่มขึ้นมาแล้วและในเมื่อผมเลเวล110ผมจะต้องไปเกาะต่อไปและน้องโฟกได้เป็นอาสาสมัครที่จะมารับผม yes yes นี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยพี่เวลาผมเปิดทางที่สังเกตพี่ดูลูกตาผมไหนเชี่ยกว่าปุ๊บ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 ฮะผมเป็นโลเกียบ้านะยาวแน่พี่ไต่ทีพี่ไต่อีกเส้นหนึ่งไต่เส้นหนึ่งไต่ต่อยต่อเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงเห็นหรือยังพลังฮาคิในตัวกูอ่ะพ่อมึงโอ้โอ้กูตายแล้วไอ้เหี้ยบายโลกมนุษย์เหี้ยคนปล่อยกูพี่น้องพี่หกเฮ้ยเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยไอ้โฟกมึงจับมาหาแม่มึงโอ้พี่โฟกคนเล่นฮันโซไม่อย่างตึงอ่ะชื่อคูโรเลยไอ้ยินแม่กูจะการเด็กน้องไม่ต้องกลัวโอ้ไปเหอะอุ้ยยี่ก้ามอมอลูกซองอุ้ยลูกซองเฮียสวยสวยโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยไปกันเถอะโฟกหนีพี่ต้องทำเลยให้ผมอะมีคอนปะฮะกูว่าแล้วไม่มีมีทำเลยกูรวยกูรวยกู
กูมีแต่จอบมาได้วะไม่ได้นึกว่าค้อนดีกว่าเฮียฮะไปเถอะปะทำไมโอ้เหลือแค่นี้เองไว้มึงโฟกอยู่นี่ก่อนถ้าเจอผมตรงผมไม่มารับแล้วนะโอเคเฮ้ยพี่ดัตซ์ซาโร่ผมไม่ดีป่ะไอ้ยี่พ่อมึงฟอกฟุ๊กมึงตายยังตายแล้วฮะตายแล้วจริงไหมอ่ะจริงๆไอ้ยี่กูเข้าดูดวงของเราท้อจนฟอกไอ้ยี่วู้ฮู้ยินแม่อย่ามาซ่ากูอย่ามาซ่ากูเก้าหัวเก้าพันไอ้ยี่ยี่กูได้เข้าหัวเก้าพันเอายี่ผ่านแล้วอย่างงี้กูไปไหนกูโดนนี่โอ้มึงตายพี่ก็โดนละมาดิเอาไปกูอยากได้เอามาครับเอาคืนผมไม่ใช่ 90,000 เพราะเดี๋ยวผมไปตบไก่ตัวนอกก็ได้ไม่มีใครเก่งหรอกเฮียกูอยากโดนดำลาเอาไปในชีวิตกูเดี๋ยวผมเองอ่ะสงสัยกูต้องจัดการพวกกองทัพเรือแล้ววะมันทำให้กูแบบน่ารำคาญวะถ้างั้นก็ตายไปพร้อมๆกันซะพวกกองทัพเรือน่ารำคาญตายพี่รู้ได้ไหมว่าพี่แม่คนเชียร์ทำให้ผมมากระโดดข้ามก่อนแมรี่โอไฮโอเมดูโอไฮเฮียมันเอากูไม่ลงว้าวกูก็แข็งแกร่งเลยวะน้องมึงมาดิมึงเรียกกูว่าไงมึงเรียกกูว่าได้ยึดแม่สัตว์เลยไอ้กากน็อตเมื่อกี้มึงเวล500แล้วมึงเก่งมึงเก่งมาจากไหนวะเก่งโฉงชิงช่องชิงชังเลยเดี๋ยวมึงเจอพลังล็อกออนกูที่กูต้องได้มาใหม่บังไคเซนบงซากุระคาเนโยชิเยอะเบียวจนเบียวเฉยเลยอะไรมันไกลนะเว้ยไม่เอากระจอกมาช้าชิบหายมาผมมาตบไก่เบเดอรี่โอไฮโอดีโดนไปหนึ่งดอกไอ้เหี้ยจุกไปดิเฮ้ยดีเบเดอรี่อันนี้ตามกันดีว้าวจะไปกันถึงดวงจันทร์เลยไหมน้องรักเบเดอรี่โอไฮโอเฮ้ยบังเกอร์อ่ะอุ๊ยพ่อมึงเหี้ยวู้มึงตามกูไม่ทันหรอกอุ๊ยยากหน่อยน้องรักโอ้ปุ๊บปุ๊บหลบได้ทุกดอกครับโทษทีนะฮะน้องรักโอ้ยยินแม่กูจมน้ำเหี้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้เฮ้ยอย่าให้ตกอย่าให้ตกกูตายแน่กูเอาลงแน่ยี่ขวาไอ้ยี่มันเบกูง่วยชิบหายเอาหัวพวกไอ้เบื่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตรโง่ไอ้เหี้ยมันเป็นแบบไงน้องกูอ่านดูการเคลื่อนไหวของมึงออกมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหมึงเข้าผมมือเจ็ดเย็นแม่เอาเรือมึงพังไล่ฟกไอเวนเลยมันเกินพี่แหละเฮ้ยมึงแพ้กูเองบล็อกผมไอ้เหี้ยกูแบบเอากูจมน้ำตายกูตายแล้วเอาละครับต่อจากนี้การประจุภัยของจริงก็จะเริ่มต้นขึ้นสักทีผมเดินทางไปยังเกาะต่อไปแต่พวกเรานั้นต้องเร็วอย่างกระทันหันเพราะว่าน้องฟอกนั้นมีเกมพาร์ทหาผลอยู่ดีๆผลปีศาจก็เกิดทันทีนี่มันชักจะบังเอิญเกินไปแล้วพวกผมจึงมุ่งหน้าไปเกาะที่มีผลปีศาจโอ้ยดีจำแจ้งใช่เหรอมีหมายระเบิดได้อ๋อมีคิดว่ามันดีอุ้ยอย่าแม่โอ้โหน้องน้องพี่ผมบอกเลยหนึ่งถ้าเกิดคนนั่งเรือมาด้วยข้าหัวตึงๆเนี่ยก็อย่างนั้นแหละเอาตามผมมาไหนอะมึงอยู่ไหนอะโหลเจอแล้วอุ้ยอะไรอะโกโลโกโลคือสายฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันน้องของกวงกวยเอ้ยเฮ้ยน้องอยู่ก่อนดิหยุดก่อนหยุดน้องเอามามีนะนี่เนี่ย1 2 3โอ้ยเอาทำงี้ได้ไงวะโอ้โหมันฆ่ากูละโอ้พี่โฟกมีอะไรพี่โฟกฮัลโหลแหมถ่ายจนเดิมโอ้เมื่อกี้ฆ่าใครเฮ้ยมึงโง่เองอ่ะกูเกี่ยวเลยกูเฟียวเหรอโอ้ยยันแม่มาทำกูงี้ได้ไงวะผลพิศาจมันก็ไม่ดรอปให้กูโอ้อยากไปกินอยากไปเป็นไอ้นี่ไหมอาหารจากทะเลไหมไม่ครับพี่เฮ้ยเอามาดิโอ้ยกูเป็นไกลนะเฮ้ยมันกูไม่ได้เซ็ตสปาไว้ยอมยังยอมแล้วครับยอมพี่โฟโหดที่สุดเลยครับกินลูกเปี๊ยวครับขอโทษครับไม่ทำไปแล้วครับมึงก็ต้องพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ผมโดนกับพี่โอ้โหดูดิพี่ผมไม่มีทางเลยกับพี่
พี่ชายขอหน่อยให้ไปก่อนแต่ติดสินบนไว้คือยึดโกโลเอ้ยเอามานี่เอ้ยขอหน่อยขอถือหน่อยขอถือหน่อยไม่ให้เอ้ยขอถือหน่อยไม่ให้ขอถืออย่างเดียวโฟกมัวโฟกขอถือหน่อยเดินบิดได้กูเออนี่ขอถือหน่อยเรียกก็โฟกตัวตึงโอ้โฟกครับพี่โฟกตัวตึงพี่โฟกตัวตึงตามผมมาตามผมมานี่พี่ผมมีบททดสอบไปพี่นะเว้ยพี่ต้องฆ่าบาร์กี้ให้ตายจะให้ผมปัญญาอ่อนไอ้ชื่อกูตายดิเอาตัดกำปั้งเหรอครับครับเออโฟกโฟกอยู่ก่อนโฟกโฟกโฟกไอ้ยี่โฟกเอ้าอัพเลยดิพี่โฟกขนมมาแล้วดิเฮ้ยโอ้พี่โฟกมาอัพหน่อยพี่โฟกเอาหนีเอามาหนีเอาไอ้โฟกมึงเล่นโอ้ยินอ๋อยินแม่เออเออตื่นนานจังวะเฮียตื่นดิอย่าเหิมไปลืมนะน้องขอโทษขอดีขอผลเมื่อกี้ผลนั่นเหรออยากได้กาแฟเลยเฮ้ยตายนะกูตายนะเฮ้ยโหลมารับหน่อยโอ้ยว้าฮู้โอ้ยยินแม่โอ้ยเอายินไม่ได้ยินไม่ได้แต่กูแต่งหนึ่งครับผมชื่อก่อนอะไรอ่ะเตฟโซนี่แต่เด็กเอออะไรพี่เอ้ยขอถือไอ้ขอถือหน่อยขอถือหน่อยก่อนจบคลิปขอถือหน่อยเร็วเดี๋ยวพี่ไปถือหน่อยพี่อยู่ออเรนทาวป่ะมันเก็บไม่ได้อ่ะชี้อ่ะกูจะกลายเป็นก้อนเอเนลได้ด้วยการกินอันนี้เหรอวะผมไม่อยากกินมากแล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมจะกลายเป็นที่ตัวดำสังหารเพื่อร่วมทีมเพื่อขโมยผลแต่นั่นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเพราะกูอยากได้กูบีบคอมึงได้ตอนเนี้ยเฮียอะไรกูไม่ทำกูไม่ทำเว้ยกูไม่ทำเฮียนี่มันน้องกันนะเว้ยไปดิเฮียขับไปกูไม่เอาเฮ้ยอยู่เฮ้ยกูไม่ทำเว้ยไปเหนื่อยจังเลยเนี่ยอย่าเหิมเกิมอีสัตว์ยันแม่อีสัตว์ดันลบกูไปเลยเหี้ยอันนี้ของกูที่ลบชันตี้มาพี่โฟขโลชันตี้มาขโลชันตี้มาเอาเหี้ยเอาหายนี่ว่ะเอาของกูยาวเหมือนเนี้ยได้แล้วครับในพาร์ทนี้ต่อให้ผมฆ่าเพื่อร่วมทีมหรือว่าน้องผมก็ไม่ได้ผลวิสัยอยู่ดีเพราะว่าออกเกมแล้วมันหายอ้า